สวัสดีครับพี่น้องคนเลี้ยงวัวควายทุกท่านครับเช้าวันนี้ตันดาปามมีความรู้ข้างคอกมานำเสนอพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องอันตรายจากรั้วไฟฟ้ากับผู้เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงนั้นอาจจะไม่มีอันตรายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนคนนะครับมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนคนในกรณีที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะเกิดขึ้นหมาดๆแถวๆบ้านผมเนี่ยครับก็เกิดจากเจ้าของเป็นโรคบ้าหมูก็เรียกลมชักนะครับเรียกโรคลมชักเป็นโรคลมบ้าหมูนะแล้วเขาเอาแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ไปเชื่อมกับรั้วไฟฟ้าอยู่กลางทุ่งนาปรากฏว่าตัวเองโรคกำเริบนะครับโรคลมบ้าหมูกำเริบก็ชักเสร็จแล้วล้มไปใส่รั้วไฟฟ้ามันไม่ตัดนะครับรั้วไฟฟ้านี่มันไม่ตัดก็มันก็จะกระตุกอย่างนั้นนะครับกระตุกจนมีคนมาช่วยในรายนี้โชคดีนะครับโชคดีตรงที่ว่ามีคนเห็นมีญาติกันอยู่ใกล้ๆทำนาอยู่ใกล้ๆเห็นว่าล้มลงไปสักพักหนึ่งแล้วไม่ลุกแล้วเขามีประวัติเป็นโรคลมชักเขาก็เลยสงสัย เลยวิ่งมาดูปรากฏว่าล้มทับลวดอยู่ก็ชักกระตุกอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าไปหาหมอนะครับพาไปหาหมอหมอบอกว่าถ้าช่วยไม่ทันนะครับมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าปล่อยให้กระตุกอยู่งั้นทั้งวันนะฮะหนึ่งไหนจะแดดเผาสองไหนจะรั้วไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้ากระตุกแรงอย่าเห็นว่าเป็นแบตเตอรี่กระตุกไม่แรงนะครับกระตุกแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่ใกล้ๆตัวพี่น้องครับต้องควรระวังนะครับขอให้เอากรณีของเนี่ยครับที่อยู่คนอยู่ข้างแถวๆบ้านผมเนี่ยที่เป็นโรคเขาเรียกว่าลมชักนะหรือว่าพี่น้องเป็นโรคอะไรก็ตามแต่เป็นโรควูบโรคอะไรเบาหวานต้องคอยระวังนะครับต้องคอยระวังเวลานำรั้วไฟฟ้าไปติดตั้งด้วยตัวเองต้องคอยระวังบางทีเราติดตั้งกลางแดดนะบางทีจังหวะมันร้อนมันเครียดอาจจะทำให้เราเป็นลมวูบล้มทับรั้วไฟฟ้าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะครับพี่น้องเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เขามาเล่าให้ฟังก็ผมเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องน่าจะเป็นประโยชน์กับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้านเราสิ่งใกล้ๆตัวบางครั้งเราทำประจำเราก็ไม่ค่อยได้คิดนะครับไม่ค่อยได้นึกว่ามันจะมีอันตรายถึงชีวิตนะอาทิเช่นเนี่ยรั้วไฟฟ้าหรือการผูกล่ามสัตว์ก็ตามแต่เรื่องการผูกล่ามสัตว์นี่วัวควายนี่ตายเยอะครับเชือกพันขาตายนะเพราะฉะนั้นสิ่งใกล้ตัวที่เราควรจะคำนึงถึงควรจะระวังก็ระวังไว้บ้างดีนะครับถ้าเรารู้ว่าร่างกายสุขภาพเราไม่ค่อยแข็งแรงเราวูบบ่อยเราล้มง่ายนะการทำงานกับรั้วไฟฟ้าควรจะนั่งทำหรือทำแบบปลอดภัยครับเซฟตัวเองให้มากที่สุดพี่น้องอย่าประมาทนะด้วยความห่วงใยจากสันดาปฟาร์มพี่น้องครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระกับเพื่อนกับฝูงก็ฝากดูแลช่องด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องของพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์นะครับฝากดูช่องไว้ในอ้อมใจของพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปครับเพื่อความก้าวหน้าของช่องเรานะครับสวัสดีครับ